ยายโย่งกับตายุ่งตอนขยะประดิษฐ์วันนี้มีการบ้านคุณครูทุกท่านละให้งานใหญ่ประดิษฐ์ของมาหนึ่งอย่างมันคิดยากจังทำยังไงยิ่งคิดก็ยิ่งล้าเลยต้องปรึกษาตากับยายประดิษฐ์อะไรดีช่วยบอกหลานทีละจะได้ไหมเอ้ยไอ้หลานถามถูกทีเพราะตานั้นมีไอเดียให้นี่ไงยอดเลยในเรื่องการประดิษฐ์มีหลายชนิดและที่คิดได้ทั้งรถไฟทั้งเรือยนต์เครื่องบินล่องหนแบบไร้สายเอาง่ายๆสิครับตาไอที่กล่าวมาแล้วมันยากไปเอาอันนี้หลานนะครับไม่ใช่อีลอนมัสก์เขาใจไหมได้เลยไอ้ร้านตาเดี๋ยวเราไปหาซื้อของใหม่อ้าวเพื่อหามาประดิษฐ์ไปดูสักนิดเพื่อคิดได้โอ้ยเนี่ยโอ้ยปล่อยเดี๋ยวเหนื่อยก็หยุดเองเฮ้อะไรจะไปซื้อใหม่ทำไมเราใช้ของเก่าเอาก็ได้ฮะจะสร้างสรรค์อย่างแท้จริงควรมองจากสิ่งที่เหลือใช้แกพูดแล้วไม่เข้าท่าถูกต้องของหลานของข้ามันต้องของใหม่มันต้องอย่างนี้เพื่อให้สมฐานะข้าไม่ให้คนมาดูถูกได้ถูกต้องโอ้ยตาอย่าเลอะเทอะกินปลาเยอะๆแล้วแกฟังยายการประดิษฐ์จากของเก่ามันดีกว่าเราซื้อของใหม่ข้อแรกได้แบ่งเบาในเรื่องที่เราไม่ต้องใช้จ่ายฮะข้อสองได้คิดว่าจะสร้างคุณค่ามันแบบไหนข้อสามได้ช่วยโลกเอาขยะลกๆกลับมาใช้ฟังมั่งที่แกฟังมั่งนี่ฟังยายยอดเยี่ยมเลยยายครับก็บอกพอฟังยายปั๊บหลานคิดได้จะประดิษฐ์จากของเก่าจากของที่เราละไม่ได้ใช้ทั้งช่วยโลกและช่วยเราและช่วยแบ่งเบาและกระเป๋ายายเอชาเอชา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 หน่อยแม่ดีดีเก่งมากยายยอดหากเรานึกถึงใครอยากที่มองแล้วว่ามันไร้ประโยชน์เราเนี่ยแล้วก็ใช้จินตนาการให้มันเป็นงานศิลปะให้มันมีคุณค่าเนี่ยขยะก็จะไม่เป็นขยะอีกต่อไปนะเช่นว่าถุงเท้าเนี่ยเราก็เอามาเช็ดกระจกได้เสื้อผ้าเก่าๆก็เอามาทำผ้าขี้เลี้ยวได้หรือว่าไอ้แผงวางไข่ไก่เนี่ยใช้แล้วเนี่ยมันไม่มีไข่แล้วเอาวางไว้ในตู้เย็นเอาไปวางขวดซอสไม่ให้ซอสหกแล้วเถอะในตู้เย็นนะจำไว้แต่นั้นแล้วเนี่ยเราลองพิจารณาให้ดีก่อนจะทิ้งไปเปล่าๆครับพวกเราช่วยกันที่คนละไม้ละมือดีๆนี่ขยะก็จะไม่เยอะมันจะมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เอาของเก่ามาทำประโยชน์ไม่เอามารีไซเคิลอีกหน่อยขยะก็ลดโลกอ้าวแกรู้จักรีไซเคิลแล้วทำไมจะต้องซื้อของใหม่ก็เพิ่งนึกได้ตอนแกพูดนี่แหละแล้วผมจะต้องประดิษฐ์อะไรในตาอ้าวงั้นประดิษฐ์ของใหม่ไปเคยประดิษฐ์แล้วของเก่าประดิษฐ์ใหม่เคยประดิษฐ์แล้วไม่เอาดีกว่าประดิษฐ์อะไรเคยประดิษฐ์มนูทำรถติดไม่เอาดีกว่าทำไมไม่เอาประดิษฐ์สาธุประดิษฐ์ที่เขาตบมือก่อนเมื่อกี้ช่วงเดี่ยวหน้าจอแหมวันนี้น้องโอ๊ตจะมาพูดถึงเรื่องการตั้งคำถามบางคนชอบตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมมันต้องอย่างนั้นทำไมมันต้องอย่างสงสัยไงตั้งไปเรื่อยทำเป็นคนขี้ไปเรื่อยขี้อะไรสงสัยเอางี้ว่าไม่ต้องสงสัยแล้วไปฟังน้องโอ๊ตกันดีกว่าเชิญครับเชิญครับต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่วงเดี่ยวหน้าจอนะครับพี่เป็นคนหนึ่งครับที่ชอบตั้งคำถามในการใช้ชีวิตมากๆแล้วก็เชื่อว่าทุกคนในที่นี้นะครับรวมไปถึงคุณผู้ชมที่บ้านด้วยก็เคยตั้งคำถามเหล่านี้เหมือนกันคำถามว่าทำไมเนาะทำไมเราต้องเดินเตะขอบเตียงด้วย
เคยไหมฮะปลายนิ้วก้อยข้างซ้ายเนี่ยเดินเดินอยู่ชาก่อน2วินาทีอีก2วินาทีถัดมาโอ๊ยมาอยู่อะไรตรงนี้ถ้าเตียงมันพูดได้มันจะพูดว่าอะไรกูอยู่ของกูดีๆมึงมาเตะกูทำไมอ่ะใช่ไหมเวลาเราไปเส้นทางลัดเนี่ยเรามักจะหลงทางเสมอเลยเคยไหมขับรถอยู่ดีๆอ่ะแล้วรถติดอ่ะรถติดมากเลยเหลือไปทางซ้ายเห็นป้ายเลยเส้นทางลัดพระราม9อ่ะเลี้ยวเข้าไปเลยตามป้ายไปเข้าไปได้ครึ่งซอยป้ายหายแล้วยังไงต่อล่ะกลับตัวก็ไม่ได้ให้ขับต่อไปกูก็ไม่รู้ไปโผล่ซอยไหนด้วยถามป้าข้างทางเลยป้าป้าถนนสายนี้ไปไหนอ่ะป้าสวนกลับมาเลยเออถนนไม่ไปไหนหรอกว่าแต่มึงจะไปไหนล่ะทำไมเนาะทำไมเราจะต้องตื่นตอนเช้าในวันเสาร์อาทิตย์เสมอเลยอ่ะเคยไหมวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราจะต้องตื่นไปโรงเรียนกันตื่นไปทำงานกันตีห้าบ้างหกโมงบ้างนอนอิ่มๆมาเลยตึงดึงตึงตึงขออีกห้าทีตึงตึงตึงโอ้ยขออีกห้านาทีตึงตึงโอ้ยโยนทิ้งไปเลยเสาร์อาทิตย์มันต้องเป็นวันแห่งสวงสวรรค์ของเราแล้วอ่ะต้องเป็นวันแห่งสวงสวรรค์ได้นอนยาวๆไม่มีเพื่อนโทรมากวนไม่มีเสียงโทรศัพท์เป็นยังไงฮะ7โมงตื่นมาตาโบ๋ขึ้นมาเลยอ่ะตื่นมาทำไมเนี่ยดูนกขุนทองเหรอเออประหลาดใจทุกครั้งอ่ะทำไมนะเวลาเรารอรถเมล์เนี่ยสายที่เรารอเนี่ยมันมักจะไม่มาเสมอเลยยืนรอไปเถอะรอแล้วรอเล่าไอ้นี่ก็ไปแล้วไอ้นั่นก็ไปแล้วรอแล้วรอมาชั่วโมงครึ่งยืนจนเอ็นร้อยไหวกูตึงหมดแล้วเนี่ยไอ้คันที่มากูก็ไม่ไปไอ้คันที่ไปกูก็ไม่ได้มาสักทีอ่ะรอจนหิวหิวทำไงหันหลังกลับไปซื้อลูกชิ้นปิ้งเอาลูกชิ้นเอาปูอัดอ่ะแยกน้ำจิ้มด้วยนะคะเหลือบตาไปเห็นแล้วอ้าวมาเฮ้ยเร็วๆเร็วๆเลยเอาไปร้อยหนึ่งไม่ต้องทอนเลยเร็วๆเร็วๆเออปุ๊บหันกลับมาแม่งไปแล้วบ้าเอ้ยแล้วที่เจ็บช้ำน้ำใจกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมหันกลับไปทวงทางทอนมันไม่ให้ด้วยตะกี้พี่ไม่เอาอ่ะไม่เอาก็ไม่เอาแล้วไม่ต้องเอามาเอาเลยเออได้อ่ะตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมเราถึงซวยแบบนี้นะทำไมเรื่องแบบนี้มันต้องเกิดขึ้นกับเราคนเดียวนะแต่จริงๆแล้วนะครับคำตอบเนี่ยมันอยู่ในคำถามหมดแล้วนะเพราะทุกๆครั้งที่เกิดปัญหาต่างๆอะครับเรามักโทษทุกสิ่งทุกอย่างเลยยกเว้นโทษตัวเองเราไปเตะขอบเตียงเตียงอยู่ดีๆเราไม่ระวังเองเราหลงทางเนี่ยเพราะว่าเราใช้เส้นทางลัดเราไม่เคยเข้าไปเราไม่ชำนาญทุกสิ่งทุกอย่างมีคำตอบของมันครับเวลาเราเจอปัญหาเราลองถอยออกมา9 1 2 9เราจะเห็นคำตอบทั้งหมดเลยลองทำความเข้าใจดูครับไม่ใช่โทษทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ร่ำไปคำถามประหลาดประหลาดพวกนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วขอบคุณครับแม่โอ้โหเวทแท้เอ๊ะคนเรานี่มันก็แปรโลกนะแปลกเออนั่นแหละคนเรานี่ก็แปลกนะทำตัวเองทั้งนั้นแต่ว่าโทษนั่นโทษนี่ใช่ลองทำความเข้าใจกับมันให้ดีดูครับนะมองโลกในแง่ดีไม่ต้องไปคิดมากแค่หาเหตุผลให้มันเท่านั้นก็พอเราก็จะเข้าใจมันจะได้สบายใจใช่แม่วันนี้จำกดราจองของเราก็หมดเวลาไปแล้วนะพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์เลยวันอาทิตย์4โมงเย็นทางช่อง Work Point กดหมายเลข23ครับสำหรับวันนี้เราลากันก่อนครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับความสนุกของ Choi The Series ของเนื้อแท้จะบอกว่าแม่ขายให้ได้กำไรนะขายยังไงได้กำไรขายได้ซื้อแค่ไหนก็ขายได้แค่นั้นสมมติว่าเขาเอาอะไรเอาแตงเออแตงแตงกี่กิโลแตงกัวเอาแตงกี่กิโลแตงกวาแตงล้านนะแตงล้านเออเอา2โลเอา2โลเอาใส่ไปอีกสิ2ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เอากี่โลกี่โล2กิโล2กิโลเนี่ยๆๆเอออันนี้เอา2กิโลเออๆ2กิโลอ้าวเฮ้ยได้2กิโลจริงสมมติว่าเอ้ยเขาไม่เอาแล้ว2กิโลไม่เอาเอา3กิโลอ๋อได้3กิโล